90นาทีข่าวกับฟุตบอลคอร์เนอร์คุณต๊อปประกาศปลดหนี้194ล้านปอนด์ให้เลสเตอร์หมดแล้วประธานสโมสรชาวไทยประกาศว่าได้ทำการปลดหนี้ให้เลสเตอร์ซิตี้หมดเรียบร้อยแล้วคุณไอวัชศรีวัฒนประภาประธานเลสเตอร์ซิตี้ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศว่าได้ทำการปลดหนี้สโมสรทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยก่อนหน้านี้จิ้งจอกสยามมีหนี้สินอยู่ทั้งหมด194ล้านปอนด์ซึ่งเป็นเงินที่กู้ยืมจากบริษัทแม่อย่าง King Power เพื่อใช้ในการบริหารจัดการต่างๆนับตั้งแต่ปี2010ที่ครอบครัวของศรีวัฒนประภาเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรเงินลงทุนส่วนนี้ถูกนำมาใช้ในการปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างภายในสโมสรทั้งสนามซ้อมสนามแข่งและการซื้อตัวนักเตะและสามารถยกระดับทีมขึ้นมาได้เห็นได้อย่างชัดเจนจนสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เมื่อฤดูกาล 2015-2016โดยคุณไอวัชบิ๊กบอสชาวไทยของเลสเตอร์ซิตี้ได้ประกาศข่าวดีว่าต่อจากนี้พวกเขาคือสโมสรที่ไม่มีหนี้สินแล้วการรักษาความมั่นคงในระยะยาวมีความสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นหลักพื้นฐานที่จะชี้นำการลงทุนของสโมสรในอนาคตมาโดยตลอดเราต้องสร้างความมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปตามเส้นทางนั้นด้วยหลักฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งปลอดภัยที่สุดผมเชื่อมั่นเลสเตอร์ซิตี้อย่างสุดหัวใจสิ่งที่สโมสรทำให้กับแฟนบอลผู้คนของเราชุมชนของเราอย่างเลสเตอร์ประเทศไทยและทั่วโลกศรัทธาที่พวกเขายอมมอบให้กับเราในการบริหารสโมสรด้วยความรับผิดชอบความทะเยอทะยานและความซื่อสัตย์เป็นแนวทางในการตัดสินใจของเราและมีความสำคัญต่อเราในการสร้างยุคที่ประสบความสำเร็จที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วยเพื่อนๆคิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ